ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจยายคิดเลขผิดๆถูกๆก็ลูกดูกลายเป็นล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลยโหยายไม่เป็นหรอกค่ะยายไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดๆถูกๆสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกๆผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะเดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวเคที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหนหนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงค่ะว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกันนี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะหนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะโอ้หนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะโอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเคโอเคค่ะสถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว wow. นี่ไงคะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะมาไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไงหลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมากค่ะนะแต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่อะค่ะอ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได้พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อยๆล่ะคะได้เหรอคะโอ้โหผมฝึกมาตั้งเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลยแล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะมีมาเหรอประมาณสัก50กว่าปีแล้ว50กว่าปีเหรอย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาใช่ไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชนแล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะหนูเล่นเป็นไหมยังหนูก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างได้จิตเดียวค่ะก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให้แต่ยายนะคะไม่เป็นเลยอ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะค่ะตรงนี้เป็นยังไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะได้ไปจัดให้เลยไปกันค่ะขอบคุณนะคะเสน่ห์ของมันจริงๆอะนะมันเป็นหลักความคิด
ความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมดภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้และต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ